เมื่อเราละหมาดเราอยู่ในสภาวะของผู้ที่ละหมาดการละหมาดคือการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์และปฏิบัติศาสนกิจนี้มีช่วงเวลาสั้นไม่มากแต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยใจเราอ่ะลอยไปไหนแต่ไหนก็มีบางคนละหมาดไป2เฮ้ย2หรือ3แค่ละหมาด4รอกอันเนี่ยก็หลุดแล้วนะนะแล้วชัยฏอนเนี่ยมันชอบมากไอ้ตอนที่เราอยู่กับอะไรก็ไม่อะไรอ่ะตอนพอเริ่มต้นเข้าสู่ละหมาดอัลลอฮุอักบัรอะไรวะเนี่ยนัดกับใครไว้เดี๋ยวมันจะโทรมาหรือเปล่านู่นนี่นะพักก้มๆเงยๆอ้าวเฮ้ยกี่รอกอันแล้ววะเนี่ยจำไม่ได้เพราะนั้นมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นอยู่แล้วพยายามดึงเราตัวเราเองให้เข้ามาสู่การละหมาดแล้วยิ่งถ้าหากว่าเรารู้ความหมายสิ่งที่เราอ่านเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ต้องระวังอ่ะแต่มันจะมีอื่นๆอีกเช่นไปพูดในขณะที่ละหมาดยกเว้นในกรณีจำเป็นบางครั้งเช่นมันต้องเตือนอันนี้เป็นความรู้นะครับสำหรับผู้ชายสมมุติว่าในกรณีที่เราละหมาดอยู่แล้วมันมีบางอย่างเช่นอิหม่ามเขาทำผิดเอาไม่เราเนี่ยเราเตือนวิธีการเตือนให้กล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ถ้าคนที่เขาเรียนเขารู้เนี่ยเขาจะรู้ไอ้มันเกิดข้อผิดพลาดแล้วหรือแม้กระทั่งถ้าคนที่รู้เนี่ยครับเราละหมาดอยู่แล้วเขามาเคาะประตูจะบอกให้เขารู้ว่าเราอยู่ข้างในกล่าวเตือนว่าซุบฮานัลลอฮ์ไอ้อย่างเงี้ยอนุญาตนะครับแต่จะไปบอกเอ้ยเดี๋ยวรอก่อนอย่างงี้ไม่ได้นะคำพูดบางคำพูดนะครับแต่ว่าถ้ามีคำพูดอะไรในละหมาดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดนะครับการกระทำการเคลื่อนไหวก็เหมือนกันถ้าเคลื่อนไหวเกินถ้าหากว่ามูฟเมนต์เล็กน้อยไม่มีปัญหานะครับบางคนนี่เกาอย่างเงี้ยตละหมาดอย่างกระเตะไออย่างเงี้ยเกินนะครับแม้ว่ากรณีจำเป็นเช่นถ้าแถวข้างหน้ามันว่างนะครับโดยซุนนะห์นบีเนี่ยไม่ให้แถวว่างถึงแม้ว่าเราจะยืนละหมาดอยู่แถวข้างหลังอนุญาตให้มูฟขึ้นไปข้างหน้าได้แต่ค่อยๆก้าวไปทีละก้าวแล้วก็อย่างนี้อันนี้คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในบางกรณีที่มันมีการมูฟเมนต์แต่แบบนี้ไม่เสียละหมาดแต่ไปขยับอะไรเกินจังหวะเกินความพอดีนะครับหรือมันเกิดเสียนะละหมาดมีปัสสาวะมีเกิดการผายลมอะไรต่างๆในขณะที่เราละหมาดอยู่เมื่อน้ำละหมาดมันเสียการละหมาดมันก็เป็นอันที่ยุติไปด้วยนะครับเกิดนายิสหรือสิ่งสกปรกขึ้นเปิดเอาเราะอันนี้อาจจะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ผมบอกว่าใส่กางเกงอีตอนยืนเนี่ยมันก็พอดีเสมอเอวแต่ต่ำหน่อยแต่พอไปนั่งปุ๊บเนี่ยนั่งอัตฮิยามันแลบออกมาในส่วนนี้มันคือส่วนที่ต้องปิดผู้หญิงมีบางคนนะครับอาบน้ำเสร็จนะเราอยู่บ้านสบายๆหน้าร้อนอาบน้ำเสร็จก็ตะละกงข้างล่างสวมข้างบนสวมพัดลมเป่าข้างหน้าตัวหนึ่งพัดลมเป่าข้างหลังตัวหนึ่งอัลลอฮฺก็เข้าสู่การอัลลอฮฺอักบัรก็ละหมาดนี่ก็บูดไอ้ข้างหลังก็บูดมาพออัลลอฮฺก้มลงไปรัวกัวเนี่ยไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยมันส่งมาบูดถลกขึ้นนะไอ้อย่างเงี้ยนะครับถ้าปุ๊บแล้วก็เรารีบโอเคนะมันไม่เสียนะแต่ถ้าเฮ้ยเย็นดีเอาต่ออีกหน่อยว่ากำลังไอ้แบบนี้เสียเพราะว่ามันเปิดเอาเหรอไอ้สิ่งที่มันต้องปิดมันปิดมันเปิดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้กางเกงแฟชั่นที่มันมีรอยปะรอยวิ่นรอยขาดเนี่ยที่มันทำให้เห็นเนื้อหนังไอ้แบบเนี้ยมันก็จะทำให้การปกปิดเอาร้อของเรามันไม่สมไม่ถูกต้องนะครับเปลี่ยนเจตนาละหมาดเลิกเดี๋ยวถ้าดังอีกทีนะโทรศัพท์นะคุณเลิกเลยตีว่ามันเลิกเปลี่ยนอย่างนี้ถือว่าเปลี่ยนเจตนาก็เสียละหมาดเปลี่ยนทิศกิบลัตบอกแล้วว่าหันไปทางทิศที่ละหมาดนะครับเปลี่ยนไปโดยกระทันหันในประวัติศาสตร์เนี่ยมีเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวนะตอนที่นบีได้รับวะฮีให้เปลี่ยนจากไบตุลมักดิสที่เคยหันไปที่มัสยิดฮารอมเนี่ยเปลี่ยนในขณะที่ละหมาดเลยแต่นอกนั้นเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนทิศกิบลัตใดๆทั้งสิ้นนะครับกินดื่มหรือหัวเราะนะครับใครบอกว่าจะไปกินตอนช่วงที่ละหมาดคงจะน้อยนะมันต้องเป็นเด็กมันมีนะทีมเราหมักฝรั่งแปะไว้ข้างในเนี่ยแล้วก็เคี้ยวมันเอาออกมาเคี้ยวหวานๆกินบางคนไม่อย่างนั้นไปกินส้มตำแล้วฟันเป็นรูถั่วติดอยู่ในรูฟันบ้วนปากไปแล้วก็มันก็นึกว่ามันหมดแล้วอ่ะเอาลิ้นไปดุลๆอ่านไปอ่านมาเฮ้ยถั่วหลุดเอามาถ้าเอาออกก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ากินเข้าไปถือว่ากินไหม
กินถ้าอย่างนี้เสียละหมาดนะอันนี้ทำความเข้าใจนะมันอาจจะเป็นกรณีที่ไม่อาจจะเกิดแล้วก็หัวเราะนะหัวเราะนี่คนฝึกละหมาดใหม่ๆจะเป็นเราไปทำกันบางคนมีไปเปิดทีวีไว้แล้วมีตลกแล้วก็ไปละหมาดอีตอนแรกก็ไม่อินกับมันหรอกพอหูมันฟังแว่วๆไปพอมันปล่อยมุกเท่านั้นแหละหัวเราะคือนะถ้าอันอยู่ไม่ได้หัวเราะกักก็ยังพอได้ยิ้มๆนะแต่ถ้าหากว่าหัวเราะเป็นแสดงกับหัวเราะเลยเนี่ยเสียละหมาดบางคนละหมาดไปกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยเก่งเราก็ไม่ค่อยเก่งนะต่างคนต่างละหมาดตามไปแล้วพอมันลืมเฮ้ยกูลืมข้างหลังก็หัวเราะเลยก็เสียนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมก็คือไม่เอาละเราปฏิเสธความศรัทธาเราหมดเยื่อหมดใยไม่ประสงค์ที่จะใช้ชีวิตบนวิถีอิสลามแล้วก็เปลี่ยนกระทันหันในขณะที่เราละหมาดเมื่อเราตัดรากแก้วของความศรัทธาออกกิ่งใบและผลที่อยู่ข้างบนมันก็เป็นอันที่สิ้นสุดของมันไปด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่คุณถือศีลอดแล้วคุณเปลี่ยนศาสนาหรือหมดสภาพจากความเป็นมุสลิมศีลอดที่เราถืออยู่ในวันนั้นมันก็เป็นอันสิ้นสุดไปด้วยหรือแม้กระทั่งเราแต่งงานกันบนพื้นฐานของอิสลามทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นมุสลิมเหมือนกันใช้ชีวิตบนอิสลามอยู่ภายใต้การแต่งงานวันหนึ่งมีใครคนใดคนหนึ่งละทิ้งศาสนานี้ไปบนพื้นฐานที่เราเริ่มต้นมันนับหนึ่งไปด้วยความศรัทธาแต่คนหนึ่งสิ้นสุดศรัทธาแล้วเพราะฉะนั้นเส้นทางของคนรักคู่นั้นก็เป็นอันสิ้นสุดลงด้วยนี่คือเรื่องใหญ่นะครับ